ัมพูชาบอกว่าลุยจะตั้งเป้าค้ากับจีน300,000 ล้านบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้โหที่จะค้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะว่าคือทางจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีความตกลงกันก็คือตัว FTA นะคะแน่นอนว่ามันก็จะทำให้สินค้าต่างๆของกัมพูชาเนี่ยคือมีความได้เปรียบเพราะว่าไอ้ตัว FTA เนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่ลงนาม FTA แบบทวิภาคีใช่คือเขาไม่เคยลงนาม FTA แบบ2ชาติกับใครเลยนะและชาติแรกที่ลงคือชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตื่นเต้นนะเพราะว่าเขาก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนซึ่งท่านเสี่ยงไทยเนี่ยนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้สั่งคณะทำงานให้ไปสรรหานะสินค้าที่เรามีจุดแข็งจุดเด่น อะไรจะพอขายได้ไปที่ตลาดจีนขอให้รวบรวมตอนนี้กันทำงานกันหนักมากซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีหลายอย่างนะที่เป็นจุดแข็งของเขาเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดคือสิ่งทองเขาแข็งมากตรงนี้เขาจะต้องหาทางไปขายในตลาดจีนแทนตลาดยุโรปนะที่โดนตัดสิทธิ์ไปใช่ไหมต้องหาตลาดทดชดเชยซึ่งไอ้คณะทำงานของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าคณะ SWOT นะคือหาจุดแข็งจุดอ่อนสินค้าซึ่งก็บอกธุรกิจและการลงทุนและการค้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็น9ประเภทค่ะบ้างนะน้องมุกแน่นอนสิ่งทออันนี้อันดับ1 อยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกรองเท้ากีฬา มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีเศรษฐกิจขนาดเบามีเรื่องของธุรกิจแปรรูปอาหารสินค้าประมงสินค้าข้าวยางพารามันสำปะหลังคือหลักๆก็พวกสิ่งทอบวกกับสินค้าเกษตรกรุ๊ปอยู่ในนี้แล้วก็รวมทั้งโอกาสในการลงทุนซึ่งอยากจะเชิญจีนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีที่สีแค่นุวิวตอนนี้ก็กำลังเติบโตเลยเนาะกำลังเติบโตแล้วก็พัฒนาท่าเรือแต่ก็ยังไม่ชัดว่าพัฒนาท่าเรือเป็นท่าเรืออะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามกันต่อไปเป็นท่าเรือทหารหรือเป็นท่าเรือสินค้าเพราะฉะนั้นต้องตามกับอาเซียน 4.0 ตอนนี้เราเขาบอกว่าไอ้สินค้าเกษตรที่คุยกันมาแล้วเนี่ย FTA อันนี้ไม่น้อยนะเขาบอกว่ามีอยู่ตั้ง340ชนิดที่เข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อที่จะค้ากันและ 95% เนี่ยปลอดภาษีนะปลอดภาษีหมดเลยส่วนอีก 5% น่าจะเป็นพวกอ่อนไหวเขาบอกจะค่อยๆลดภาษีลงมาภายใน10ปีนี้ซึ่งบอกโอ้โหจำนวนสินค้ามันจำนวนมากสำหรับประเทศอย่างกัมพูชาซึ่งเขาก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะเนอะนอกจากนั้นเขาบอกยังมีบัญชีสินค้าขายกันอีก 10,000 ตัวสินค้าที่จะค้าไปจีนได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าที่จีนคือของกัมพูชานี่เป็นหมื่นรายการแต่ก็ตาเอาไว้นะว่ากัมพูชาเองขณะเดียวกันน่ะพอมันเป็น FTA เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังว่าจีนเองก็ส่งสินค้ามาขายที่กัมพูชาได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะมีส่วนที่จีนเนี่ยสามารถที่จะเอามาขายโดยไม่ต้องเสียภาษีอีก 9,500 กว่ารายการมันก็เหมือนชนกันอยู่เล็กๆแต่ถามว่าโอกาสในกัมพูชามีมั้ยมันก็มีโดยเฉพาะพริกไทยจากกัมปอดอันนี้ก็มีชื่อเสียงระดับโลกเนาะมีพริกสดผักผลไม้ปลาเนื้อกระป๋องเมล็ดธัญพืชอาหารทะเลเยอะแยะมากมายที่มีโอกาสรออยู่ไม่น่าเชื่อนะคนจีนเนี่ยมีหลายมณฑลที่ชอบกินเนื้อเราคิดว่าเขาเป็นคนจีนจะไม่ทานเนื้อเหมือนบ้านเราแต่คนจีนในแผ่นดินใหญ่อะชอบทานเนื้อเคยไปเจอกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวนะที่ภาคใต้เขาบอกว่าเขาแค่เลี้ยงในหมู่บ้านเขาเนี่ยส่งมณฑลนี้มณฑลเดียวเนี่ยไม่พอส่งตอนนี้ขยายการเลี้ยงไม่น่าเชื่อโอกาสดีนะเรื่องการเลี้ยงเนื้อไอ้การเลี้ยงวัวการส่งเนื้อไปขายซึ่งเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับกัมพูชามันไม่ใช่น้อยนะปี2562นี่ 250,000 ล้านบาทโอ้โหใหญ่อยู่เหมือนกันนะส่วนปี2561เนี่ย 220,000 ล้านบาทขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปี2566คาดว่าจะขยับดันไปให้ได้ถึง 350,000 ล้านบาทโอ้โหเขามีจีนเป็นคู่ค้าเป็นมิตรแท้หลังจากทำ FTA นะเขาก็สนิทปีนี้64แล้วอีก2ปีเดี๋ยวเห็นตัวเลขแตะไปถึงตรงนี้แต่ขณะเดียวกันคือกัมพูชาก็มีสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันคือไม่ได้ว่าอ๋อเปิดให้ขายแล้วคุณจะขายอะไรก็ได้โดยที่ไม่ทำอะไรมันไม่ใช่เพราะว่าอย่างเวลาที่จะเอาของไปขายในจีนเนี่ยคือเขาก็ต้องการ product ในประเทศของเขาแต่ว่าจะไปกันโดยภาษีไม่ได้แล้วไงเพราะว่าทำ FTA ก็ต้องไปกันในแบบที่เป็น non tariff แทนนั่นก็คือว่าในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยสุขอนามัยในพวกของสัตว์แล้วก็พันธุ์พืชต้องให้ได้มาตรฐานของเขาใช่ไหมพี่เน่งใช่ใช่มันจะเป็นต้องมีใบรับรองตรงนี้มันก็เหมือนกันทั่วโลกแหละเวลาเราทำข้อตกลงที่ไหนมันก็ต้องมีข้อตรงนี้แหละมันเป็นมาตรฐานโลกแต่พี่ว่ามันก็เป็นผลดีต่อกัมพูชาดีใจกับเขาด้วยเขาจะได้ผลักดันการผลิตของเขาแต่เป็นผลเสียกับเรานะเพราะว่าตลาดเดียวกันคือเราก็ส่งสินค้าใกล้เคียงกับกัมพูชาไปขายที่จีนเราเองก็ต้องทำการบ้านมากขึ้นเพราะเราก็มีคู่แข่งโดยตรงใกล้บ้านเหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องพัฒนาต้องผลักดันแต่นี่เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่นักลงทุนกัมพูชากลัวเนี่ยกลัวว่าคือมันกลัวอย่างนี้กลัวว่าแบบถ้าไม่กำหนดให้เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวส่งไปก็จะอ้างว่าเอ้ยยังไม่ได้มาตรฐานไอ้นี่ยังไม่ผ่านเขาเลยบอกว่าจะให้ผ่านต้องทำยังไงมันนั่งโต๊ะกันเลยเขาเสนอให้นั่งโต๊ะกันเลยถ้าจะต้องผ่าน
การปลูกพืชต้องทำแบบนี้1234นะการใช้ยาฆ่าแมลงต้องทำแบบนี้1234ปุ๋ยใช้อย่างนี้1234คือมานั่งร่วมกำหนดด้วยกันใช่อย่าต่างควรต่างกำหนดเดี๋ยวมันจะติดขัดอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีใช่ไหมกิจการใช่ไหมที่กลัวซึ่งไอ้คำว่ามาตรฐานของสองประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเองนะบ้านเราว่าโอเคแล้วแต่บ้านเขามันก็จะอาจจะมีอีกเบนช์มาร์กหนึ่งเนาะเราก็เคยโดนในเรื่องแบบนี้นะหลายทางแล้วกว่าจะได้มาตรฐานโลกนี่โดนมานุ่มเหมือนกันใช่แต่ทีนี้ที่นักลงทุนเขาบอกว่าอยากจะให้กำหนดเช่นนะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงกำหนดมาสีเป็นยังไงเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีมาตรฐานเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์รวมถึงพวกการทำความสะอาดแพ็กเกจจิ้งต่างมาตรฐานของคุณน่ะคืออะไรเขาจะได้ทำได้ถูกดีๆๆจะได้สินค้าดีๆไว้กินไว้ใช้กันนะค่ะ